ตำนานปูอือลือนาคราชหลายผู้หลายคนหูจักและก็มีโอกาสได้ไปไหว้อยู่ที่ศาลปูอือลืออำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วแต่ว่าผู้ลางคนเพิ่นก็บ่ทันได้เคยหูมาก่อนว่าประวัติความเป็นมาเป็นจังได๋แน่ซึ่งบ่เป็นการเสียเวลาครับก็ติดตามเรื่องเล่าตำนานประวัติของปูอือลือนาคราชได้ดังต่อไปนี้ล่ะครับพี่น้องครับตามตำนานของปูอือลือที่มีความเกี่ยวข้องกับบึงคงหลงนะครับก็เจ้าเสือกันว่าเป็นการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่บ่สมหวังครับระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่มีความเจริญหุ่งเฮืองเนี่ยได้ล่มสลายลงไปบริเวณแห่งนี้ครับเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองรัตภานครซึ่งก็มีปูอือลือราชาเป็นเจ้าผู้ครองเมืองมีมเหสีสือว่านางแก้วกัลยาและก็มีธิดาสือว่านางเขียวค่ำครับซึ่งต่อมาทางฝ่ายกำนางเขียวค่ำเองก็ได้เข้าอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตาและก็ได้ออกบุตรออกพระราชโอรสออกมาสือว่าพระเจ้าฝ่ารุ่งหรือว่าฝ่าหุงบันเฮาเอิ่นฝ่าหุงนั่นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้ถือว่าเป็นโอรสที่มีรูปงามว่าจางามมีความเก่งมีความกล้าหาญในตำนานเพิ่นบอกว่าขณะที่เพิ่นประสูตินั้นท้องฟ้านี่มีความสว่างสวยงามจังเลยครับประดุจดังกับเลื่อนล่างประดุจดังกับรูปโฉมของพระโอรสน้อยองค์นั้นแหละครับพี่น้องครับซึ่งบัดนี้พ่อตั้งแต่เจ้าชายฟ้ารุ่งนี่นะครับได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนะครับก็เป็นหนุ่มรูปงามละเว้าพื้นกระไดผู้สาวก็คือสิหลายเนาะสมัยก่อนผู้สาวจากเมืองต่างๆก็คือสิหลายแต่บัดนี้ครับเจ้าชายฟ้ารุ่งนี่ครับก็ได้อภิเษกสมรสกับนาครินทรานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลครับซึ่งนาครินทรานีเนี่ยครับเพิ่นได้แปลงกายขึ้นมาเป็นมนุษย์เพื่อทำการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟ้ารุ่งครับงานนั้นถือว่าเป็นการจัดงานอภิเษกสมรสทีใหญ่โตมโหฬารครับทั้งเมืองมนุษย์และก็เมืองบาดาลครับจัดกัน7มื้อ7คืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญานาคราชกับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนั้นพร้อมแล้วครับพี่น้องครับบัดที่นี้เวลาล่วงไปฮอด3ปีครับพี่น้องครับทั้ง2พระองค์นั้นก็บ่สามารถมีบุตรสืบเชื้อสายสกุลได้จึงทําให้เกิดความโศกเศร้าโศกาพลนาน้ําตาไหลน้องล่ะครับบ่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นนาคก็ได้เนาะครับเนาะบัดที่นี้ต่อมาก็บ่โดนล่ะครับเจ้าหญิงนาครินทรานีก็ได้ล่มป่วยลงไปครับทําให้ร่างกายของนางเองนี่สู้พร้อมจอยลงไปเรื่อยๆจนกลับกลายไปเป็นพญานาคดังเดิมครับโดยข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงรัตภานครและถึงแม่นางจะไร้มนต์คาถาให้เจ้าของกลับกลายมาเป็นมนุษย์คือเก่าก็ตามสร้างแต่ว่าประชาชนและพระเจ้าอือลือราชาก็บ่ได้เกิดความพอใจในสิ่งที่เห็นณตอนนั้นนะครับจึงได้ทำการขับไล่นางให้กลับไปสู่เมืองบาดาลดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับไปเสียบัดที่นี่พอพญานาคราชเดินทางมาถึงเพื่อจะมารับตัวลูกสาวกลับไปยังที่เมืองบาดาลก่อนสิกลับลงไปก็ได้ขอเครื่องกกุฏพันธ์ของตระกูลนั้นขึ้นแต่พระเจ้าอือลือราชาบ่สามารถขึ้นให้ได้ครับเนื่องจากว่าได้นำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วทำให้พญานาคราชโกรธทั้งโกรธทั้งเครียดมากๆเลยล่ะครับและก็ได้ประกาศลั่นว่าจะออกมาว่าในบกีที่ว่าราตีนี้ข้าพระเจ้าสิกลับมาทำลายเมืองรัตภานครและจะให้เหลือไว้เพียง3วัดเท่านั้นหลังจากที่พอพญานาคราชได้กลับไปถึงเมืองบาดาลเรียบร้อยแล้วตกตอนยามมื้อคืนพญานาคราชก็ได้เอิ้นไพพลยกพลพรรคขึ้นมาเพื่อถล่มเมืองรัตภานครให้สิ้นซากดังคำที่เคยป่ารถไว้ก่อนหน้านั้นและชั่วบกีอึดใจครับเมืองรัตภานครก็ได้ถูกลมสลายลงไปพี่น้องประชาชนบ่สามารถมีผู้ใดรอดพ้นจากฤทธิ์ของนาคใดบัดพ่อพนังนาครินทรานีได้หูข่าวได้เฝ้าขึ้นมาตามเจ้าชายฝ่าหุงผู้เป็นที่รักของตนล่ะครับเดินทางตามหาจนมาถึงแม่น้ำสงครามก็ยังบ่พอจนกลับเมืองบาดาลบัดเมืองรัตภานครก็ได้ถล่มลงไปย้อนถูกพญานาคถล่มจนกลายเป็นบึงหลงของ
ต่อมาบ่โดนครับคำเว้าคำจาก็ได้เพี้ยนแล้วก็กลายมาเป็นบึงโขงหลงนั่นล่ะครับเหลือไว้เพียงแค่3วัดดังที่พอพญานาคขลาดแล้วเว้าไว้วัดที่เหลือไว้ก็คือวัดดอนแก้วหรือว่าวัดแก้วฟ้านะครับวัดที่2ก็คือวัดดอนโพหรือว่าวัดโพธิสัตว์และก็ส่วนวัดที่3ก็คือวัดดอนสวรรค์หรือว่าวัดแดนสวรรค์ล่ะครับพี่น้องครับบัดนี้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังต่อว่าอันตามเส้นทางที่พระนั่งนาครินทรานี่เนี่ยได้ตามหาเจ้าชายฟาลุงนั่นครับได้เลื่อยคดเคี้ยวไปเรื่อยเนาะครับเนาะตอนนี้ก็กลายมาเป็นห่วยน้ําเมาครับพี่น้องครับส่วนพระอือลือราชาก็บ่ได้สวรรคตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยครับแต่ว่ากลับถูกพญานาคราชนี่ได้จับตัวเอาไว้พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชาเนี่ยกลายเป็นร่างของพญานาคราชเฝ้าอยู่ณบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์จนกว่าจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้จึงจะสามารถถอนล่างคำสาปของพญานาคราชลงใดล่ะครับพี่น้องครับบัดต่อมาหลายฝ่าลาปีครับพี่น้องครับจักลอยจักปีจักพันชาติก็บ่สามารถนับได้ครับพระเจ้าอือลือนาคราชราชาก็ได้กลายไปเป็นผู้เฝ้าดูแลสถิตณบึงโขงหลงอยู่จากนั้นสืบต่ออย่างยาวนานตราบจนมหอดสุมือนีครับได้มีเมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬเมืองบึงกาฬการได้ตั้งจังหวัดบึงกาฬนี้เพิ่นบอกไว้ว่าเสมือนกับการบังเกิดเมืองใหม่คำสาปของพญานาคราชเจ้าผู้ครองเมืองบาดาลได้สิ้นเสียลงไปแล้วต่อการสาปแซงของพระเจ้าอือลือราชาแล้วและก็ถึงเวลาแล้วในการสร้างบารมีอีกครั้งหนึ่งของปู่อือลือราชาที่มีต่อพี่น้องประชาชนทั้งหลายสายบุญสายสัมพันธ์ผู้ที่มีความเคารพนับถือก็ได้พากันเดินทางมากราบสักการะบูชาถวายบุญขอพรดังได้เห็นถึงความสมหวังของพี่น้องประชาชนหลายผู้หลายคนอันเนื่องมาจากว่าสมบัติของพญานาคราชนั้นมีหลายเกินคณาจะสามารถบังเกิดขึ้นได้ต่อผู้ที่มีความศรัทธาเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับ